คนต่อไปครับเคยได้ยินมาว่าแบบว่าการมีเพศสัมพันธ์นะคะคือเราจะฟิกว่าเป็นรูปผู้หญิงหรือว่ารูปผู้ชายเนี้ยค่ะคือว่าจำไม่ได้แล้วคือว่าแบบบอกว่าถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนการมีประจำเดือนนี้เราจะได้รูปผู้หญิงหรือว่ารูปผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะอยากทราบความจริงว่าทีนี้จะถามก่อนว่าไอ้การมีรูปผู้ชายการมีรูปผู้หญิงเนี่ยมันสำคัญยังไงก็แล้วแต่ความต้องการของคนอย่างเช่นคนจีนก็อยากได้ลูกผู้ชายเป็นคนแรกใช่ไหมคะเพื่อสืบเข้าตระกูลเอาละครับเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นไหมครับนี่ขนาดคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขนาดน้องๆนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะครับก็ยังอยากจะรู้เลยว่าทำยังไงมันจะได้ลูกชายทำยังไงลูกสาวให้คำตอบสุดท้ายที่ตอบแบบฟันธงไปเลยว่าถ้าท่านคิดจะเลือกเพศลูกอย่าเลือกเลยครับเพราะไม่มีโอกาส 100% หรอกมันไม่เหมือนของซื้อตามห้างสรรพสินค้าเดินไปเอาตุ๊กตาตัวผู้เอาตุ๊กตาตัวเมียนะไม่มีหรอกนะครับเพราะหลายต่อหลายคนก็ไปบอกโอ้คุณหมอคนนี้เลือกเพศได้คุณหมอคนนี้เลือกเพศได้ถ้าเกิดมันเลือกได้ผมว่าบ้านหมอเขาเป็นทองคำหมอว่าน้องว่าจริงไหมใช่ไหมทำไมหมอยังนั่งทำข้อกันอยู่นะคิดดูดีๆนะเพราะฉะนั้นคำตอบจริงๆก็คือไม่มีหรอกครับวิธีเลือกเพศ 100% นะชาติหน้าก็ไม่มีนะครับเพราะว่าคนเราจะไปเหนือธรรมชาติได้ยังไงจริงไหมนะแต่มันมีวิธีการเพิ่มโอกาสการมีบุตรชายบุตรสาวบ้างตามทฤษฎีเวลาเขาบอกทฤษฎีก็หมายความว่าต้องการพิสูจน์จริงไหมซึ่งปัจจุบันยังก้มหน้าก้มตาพิสูจน์กันอยู่นะเช่นบอกว่าตัวสุจิผู้ชายตัวเล็กว่ายเร็วทนด่างตัวสุจิผู้หญิงตัวใหญ่ว่ายช้าทนกดเพราะถ้าเกิดอยากจะมีลูกชายต้องยกพลดีเดย์ขึ้นบทวันไข่ตกเลยเพราะวันไข่ตกเนี่ยมันจะเป็นวันเป็นด่างนะแล้วเวลาจะทำแบบต้องทำให้ผู้หญิงไปถึงดวงดาวก่อนแล้วตัวเองตามหลังไปโหมันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอถ้าเกิดอยากจะเป็นผู้หญิงเพราะประจำเดือนหมดต้องปั๊มทุกวันอะไรเงี้ยนะให้มันมีเรื่องนั้นพอถึงวันประจำใครจะตกปั๊บต้องหยุดเลยเพราะไอ้ตัวที่รอได้มันเป็นตัวเมียถูกไหมครับตัวเพศหญิงนะครับเพราะใครก็รู้ว่าผู้หญิงเป็นไงครับอดทนกว่าตั้งแต่ตนเป็นสเปิร์มแล้วนะคำตอบก็คือไม่มีวิธีเลือกเพศลูกหรอกวิธีอะไรไม่มีมีแต่วิธีเพิ่มโอกาสและถ้าเกิดจะเป็นลูกชายลูกสาวผมว่ามันก็ลูกเหมือนกันนะ